วัสดีค่ะพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านต้อนรับกับอุตรดิตถ์หมอเสงค่ะและจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าพลาดนะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมเชียร์ให้กำลังใจนักเตะกันด้วยนะคะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอณตอนนี้ลำพูนวอริเออร์ของเราก็อยู่อันดับกลางของตารางนะคะแต่แฟนบอลของเรายังเหนียวแน่นเลยค่ะเราจะไปถามเขาว่าทำไมถึงรักลำพูนวอริเออร์ค่ะไปกันเลยค่ะทำไมพี่แอมถึงรักลำพูนวอริเออร์คะเพราะลำพูนวอริเออร์นี้มีแฟนคลับเยอะแล้วก็บอลเก่งอีกทั้งมีทั้งลำไยและหอมขาวหอมแดงครับทำไมพี่โน้ตถึงรักลำพูนวอริเออร์คะอ๋อไม่อยากจะบอกครับ5คนลำพูนเย้ใครจะรู้แต่เธอไปด้วยกันอยู่ทำไมคุณต้นถึงรักลำพูนวอริเออร์คะเกิดลำพูนเชียร์ลำพูนครับทำไมพี่ใหญ่ยาวถึงรักลำพูนวอริเออร์คะเพราะว่าผมชอบครับผมชอบนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับถ้าผมชอบแล้วก็ผมไปไหนก็เจอกันพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยผมก็โฆษณาทั่วครับได้ทุกคนนะครับแล้วก็ผมรักประธานสโมสรด้วยครับผมรักทุกคนนักกองเชียร์ด้วยครับครับพี่หนุ่ยคะทำไมถึงรักลำพูนวอริเออร์คะเพราะลำพูนวอริเออร์คือบ้านเกิดครับผมทำไมถึงรักลำพูนวอริเออร์คะI'm not afraid to die.
เอาละครับหลังจากที่เราไปชมความสุขสนของน้ำฝนนอกสนามแล้วนะครับเรากลับมาในสนามกันครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลในเอฟซีภูมิภาคทีมชั้น2โซนภาคเหนือนะครับระหว่างราชันโคขาวลำพูนไรเออร์วันนี้เปิดแม่กวงสเตเดียมนะครับพบกับทางด้านของดาบหักพิฆาตอุตรดิตหมอเสงผู้มาเยือนนะครับวันนี้ทีมเจ้าบ้านมาในชุดสีขาวล้วนนะครับในขณะที่อุตรดิตหมอเสงสีนัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ชนะถึง3เกมด้วยกันนะครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนครับก็ถือว่าวันนี้เจ้าบ้านเองก็อยู่ในความกดดันทีเดียวครับแพ้มา2เกมทักทายก่อนจากฟรีคิกของแซมมี่นะครับยิงข้ามผ่านไปครับครั้งหนึ่งครับจังหวะฟรีคิกเปิดเข้ามาเซฟโดยผู้รักษาประตูของอุตรดิตครับปฐมพรประทุมทองครับแล้วก็จิ้มโดยปีเตอร์ก็ข้างเสาไปครับเป็นจังหวะของทีมเยือนบ้างครับได้ทักทายในจังหวะนี้ครับเตะโด่งเข้ามาหน้าประตูตวัดยิงก้มไกลเหลือเกินนะครับวันนี้ประตูของลำพูนก็คือสุรินทร์แสงพึ่งครับลำพูนได้ทักทายอีกครั้งหนึ่งจากฟรีคิกของอัจฉาวุฒิเขื่อนธนะนะครับต่อไปเข้ามือผู้รักษาประตูปฐมพรประทุมทองครับจังหวะของอุตรดิตบ้างครับตวัดยิงลูกนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับปีเตอร์เปิดมาให้แซมมี่ตวัดมาให้สุดนาทียิงแหมออกข้างเสาไปนะครับทักทายแล้วนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านครับกดดันเรื่อยๆเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับได้เตะมุมมาจังหวะนี้ตีลังกากลับหลังของตูเล่ก็โดนกองหลังของอุตรดิตออกข้างไปเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับไปที่เสา2ตูเร่บ้องโยงย้อนกลับมาก็ออกไปอีกครับเรียกว่าบุกต่อเนื่องทีเดียวครับสำหรับทีมเจ้าบ้านจังหวะนี้ครับสุดนาทีตวัดยิงข้ามคานไปอีกครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่2ของทดเวลาบาดเจ็บครับเปิดไปจังหวะนี้สุรินทร์แสงพึ่งรับไม่อยู่แล้วโอ้โหทีมเยือนช็อกแฟนบอลเลยนะครับธราทิพย์ขันแก้วงครับยิงให้กับทีมเยือนออกนำเจ้าบ้านในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกช่วงพักครึ่งก็มีกิจกรรมของแฟนบอลครับแรกของที่ระลึกกันเข้าสู่ครึ่งหลังครับทีมเจ้าบ้านบัมบูเรเออร์ตามอยู่ 0-1 ครับลุยแหลกเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ณัฐพลเจริญพรเอาลูกกลับมาได้เสียไปให้กับบัณฑิตเพชรอำไพพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนทำฟาวจุดโทษหรือเปล่าไม่ได้ครับวรกิจปานอยู่ชี้บอกบนเส้นแล้วได้ฟรีคิกจังหวะนี้ครับอัจฉาวุฒิเขื่อนธนะยิงด้วยซ้ายยิงฉลาดทีเดียวครับแหมยิงด้วยซ้ายแล้วเลียดนะครับประตูนึกไม่ถึงครับรับไม่อยู่แล้วบัณฑิตเพชรอำไพครับที่ใหญ่ของทีมกัดตำทีมด้วยนะครับซ้ำลูกยิงฟรีคิกลูกนี้ทำให้ลำพูนตามตีเสมอได้ครับออกสตาร์ทครึ่งหลังเพียงแค่5นาทีมาแล้วครับเจ้าบ้าน 1-1 ครับจังหวะนี้อุตรดิตเกือบจะช็อกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเกือบขึ้นนำเจ้าบ้านแต่วรกิจปานอยู่บอกไม่ใช่นะครับลูกนี้คุณไปทำฟาวไม่ได้นะครับก็ยังคงเสมอกัน 1-1 ครับทีมเจ้าบ้านได้ฟรีคิกจังหวะนี้แซมมี่ยังห่างไกลครับวันนี้แซมมี่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยคมนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับทีมวอมพูมเรอร์ตวัดเข้ามารัฐพลเจริญพรจิ้มไปลูกนี้ก็สกัดออกไปครับค่อนข้างจะดีขึ้นครับสำหรับเกมในครึ่งหลังของเจ้าบ้านลูกนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับที่มีโอกาสได้ลุ้นทีเดียวบัณฑิตเพชรอำไพตวัดยิงลูกนี้วอลเล่แล้วซ้ำด้วยแซมมี่ก็ไม่ได้ครับหกหลาเลยครับแม่ซ้ำช่อๆออกข้างเฉยเลยนะครับจังหวะนี้ตักเข้ามาครับแล้วดูอัจฉาวุฒิเขื่อนชนะครับน้ำหนักทิศทางเข้าไปแล้วครับ 2-1ซ้ายข้างถนัดครับนักเรียนไทยติดธงมาแล้วนะครับไม่ใช่จับฉลากนะครับฝีมือล้วนๆนะครับเจ้าตัวบอกอย่างนั้นแล้วเป็นจังหวะได้ฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับซ้ายอีกเหมือนกันครับยิงเสาแรกเลยครับอาซาสกัดไม่อยู่ครับเป็น 3-1 ครับอัจฉาวุฒิเขื่อนชนะนะครับยิง2จ่าย1ว่าอย่างนั้นแหละนะครับ 3-1 ครับเจ้าบ้านแซงกลับมานำแล้วนะครับอุตรดิตอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเตะฟรีคิกมาจังหวะนี้ขึ้นเทคตัวโมงสกัดออกมานะครับตวัดกลับไปอีกครั้งหนึ่งไปที่จุดนัดพบโอ้โหไล่มาแล้วครับ 2-3 นะครับนาทีที่80นะครับอายุซักนะครับขึ้นเทคตัวจังหวะนี้ครับไล่มาเป็น 2-3 นะครับแล้วกดดันต่อเนื่องเลยครับทีมเยือนจังหวะนี้ยิงข้ามคานก็ออกไปอีกนะครับเ
อีกครั้งหนึ่งครับได้ฟรีคิกฉลับสุรินทร์รับไม่อยู่แล้วตวัดกลับมาติดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่า2เซฟเลยทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งครับทีมอุตรดิตถ์ครับขึ้นมาจังหวะนี้ขึ้นเทคตัวหม่วงก็ถากเสาออกไปอีกครับเรียกว่าช่วง10นาทีสุดท้ายนี่แฟนบอลเจ้าบ้านนี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวครับแล้วก็หมดสิ้นกันทีครับจบเกมการแข่งขันครับวรกิจปานอยู่ชี้ไปกลางสนามครับท่านประธานสโมสรลำพูนเรชูมือด้วยความสะใจนะครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ของลำพูนเรกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟอร์มสะดุดไปแพ้มา2เกมติดนะครับก็ทำให้แฟนบอลรวมไปถึงนักเตะแล้วก็ทราบทีมงานทุกคนก็คงจะหายใจโล่งทีเดียวแล้วก็คงจะเข้าสู่เส้นทางที่เรามุ่งฝันกันอยู่นะครับจบเกมการแข่งขันที่แม่กวงสเตเดียมนะครับก็ปรากฏว่ามีแฟนบอลเข้าชมทั้งสิ้น 2,730 คนครับเก็บค่าผ่านประตูได้ 1,6500 บาทขายของที่ลึกได้ 45,000 บาทนะครับไปดูกันที่ผลการแข่งขันสำหรับศึกดิวิชั่น2โซนเหนือนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างนะครับเกมเมื่อวันเสาร์นะครับปรากฏว่าแชมป์เก่าพิษณุโลก FC นะครับบิดแย่เหมือนกันนะครับเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเสมอกับปากน้ำโพ SIU ผู้มาเยือนไป 2-2 นะครับส่วนพิจิตร FC ก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับเล่นที่พิจิตรสเตเดียมถล่มเอาชนะเพชรบูรณ์ FC ไป 4-1แพร่ยูไนเต็ดครับม้าคะนองศึกปีนี้มอม้าคึกคักทีเดียวนะครับไปเยือนหน้า FC ก็ไปชนะเจ้าบ้านได้ 3-1 ครับยิงนำก่อน 3-0 ด้วยนะครับส่วนตาก FC ก็เปิดบ้านชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับแล้วก็พะเยา FC กุ้งจอมเก่านะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในทีมก็สามารถที่จะบุกไปชนะสิงห์บุรี FC ได้1ประตูต่อ0นะครับดูกันที่ผลการแข่งขันนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลำพูนเรือก็อย่างที่เราทราบนะครับเอาชนะอุตรดิตถ์หมอเสงไป 3-2 นะครับเชียงใหม่ FC เปิดบ้านชนะอุทัยธานีฟอร์เรสต์ไป 2-0 คู่นี้มีการสลับโปรแกรมนะครับเพราะว่าเดิมทีจะต้องเป็นอุทัยเล่นในบ้านนะครับแต่สนามที่อุทัยยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นครสวรรค์ FC ครับเอาชนะเชียงราย FC ไป 3-1 ส่วนกำแพงเพชร FC บุกไปถล่มลำปาง FC ถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับนั่นก็คือผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันไปนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้อันดับ1ของโซนภาคเหนือนะครับก็เป็นเชียงใหม่ FC ครับนำโด่งเลยนะครับเป็นผู้นำเดี่ยวแล้วนะครับตอนนี้7นัดมีอยู่17แต้มครับเรียกว่า5นัดหลังสุดนี่เชียงใหม่ FC ชนะหมดเลยนะครับแล้วก็อันดับ2จนถึงอันดับ4นะครับมีแต้มเท่ากันนะครับพิษณุโลก FC พิจิตร FC แล้วก็แพร่ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่15แต้มนะครับแล้วก็ลำพูนเรือของเรานั้นแข่งไป7นัดมีอยู่11แต้มก็เรียกได้ว่ายังคงอยู่ในกลุ่มนำอยู่นะครับสำหรับลำพูนไรเออร์ราชันโคขาวนะครับต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมด้วยนะครับโปรแกรมถัดไปของลำพูนวอริเออร์นะครับจะออกไปเล่นนอกบ้านครับยกพลไปเยือนนักรบชากังราวกำแพงเพชร FC นะครับถึงถิ่นที่สนามชากังราวริมปิ่งนะครับเตะกันในวันอาทิตย์ที่8เมษายนนะครับเวลา 18:00 นแฟนบอลท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ช็อปของสโมสรนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับนัดนี้ลำพูนวอริเออร์ของเราก็เอาชนะอุตรดิตถ์หมอเสงไปได้3-2ค่ะเจ๋งมั้ยล่ะคะตามที่ท่านคิดไว้แน่ๆ 3-2 แล้วพบกับฝนในเทปต่อไปได้เลยค่ะบางครั้งแอบมีน้ำตาแต่เราขอ